จ้ามิราดนะครับโอ้ยไฟ ABS โชว์ไฟเบรกมือโชว์แต่ก็ยังใช้รถได้ปกตินะครับใช้รถในชีวิตประจำวันได้ปกติแต่ ABS มันจะไม่ทำงานแค่นั้นเองนะครับในกรณีเหยียบเบรกฉุกเฉินนะครับล้อมันจะล็อกนะมันจะไม่เป็น ABS ให้เดี๋ยวนี้ลองแก้ไขดูครับพอดีได้สมองกลมาแล้วครับได้สมอง ABS มาแล้วในกลุ่มซื้อขายของซื้อขายอะไรมิราดแอตราดนะใน Facebook นี่แหละนะครับก็ได้ราคาแบ่งปันมาเดี๋ยวเราก็ลองใส่ดูเจ้าของกล่องเขาบอกเอ้ยเจ้าของ ABS บอกว่าของเขาใช้งานปกตินะครับแล้วก็มีรับประกันให้15วันหลังการขายเราก็ไปติดตั้งกันเลยนะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็คือเจ้าโมดูล ABS ตัวใหม่นะครับที่ถอดมาจากที่ซื้อมาจากออนไลน์นะส่วนเจ้านี่คือที่ติดรถดูสภาพมันยังสวยๆอยู่เลยนะแต่เช็คโค้ดที่ศูนย์แล้วศูนย์แจ้งว่านะศูนย์แจ้งว่าเจ้าโมดูล ABS เสียทำการเปลี่ยนนะครับเฉพาะค่าโมดูลก็ 40,000 กว่าบาทนะครับรวมค่าแรงติดตั้งก็ 50,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองสลับตัวกันดูว่าจะหายไปนะทำการถอดนะครับปลั๊กโมดูลนะครับแล้วก็ระบบสายเบรกนะครับสายแรงดันเบรกแล้วก็ทำการเปลี่ยนได้เลยครับถอดที่ขาน็อต3ตัวนะครับเดี๋ยวถอดเลยครับและในทุกๆครั้งที่ทำการเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์หรือกล่อง ECU อะไรพวกนี้นะครับให้ทำการถอดขั้วแบตออกก่อนนะครับนะเกี่ยวกับไฟระบบไฟนะถอดขั้วแบตออกก่อนวิธีถอดปลั๊กนะครับจิ้มด้านข้างนะครับระงัดนะครับนี่เลยครับนี่ดึงหางนะครับอุ้ยออกแล้วเรียบร้อยครับถอดปลั๊กเจ้าสมอง ABS ออกแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการถอดสายเบรกนะครับถอดขาน็อต3ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็สายเบรกแรงดันใช้เป็นกุญแจเบอร์10นะครับขออภัยเมื่อกี้แจ้งว่าเบอร์8บางตัวก็ไม่ออกนะครับต้องใช้กุญแจพิเศษคือเจ้าแหวนข้างนี่นะครับต้องไปผ่านะครับเพื่อล็อกได้ทุกมุมมันจะได้ออกง่ายกว่านี้นะไปผ่าก่อนต้องยอมเสียกุญแจตัวหนึ่งนะครับและนี่ก็คือนะครับโมดูล ABS ของมิราดนะครับอันนี้ติดรถนะครับนะอันนี้ซื้อมามือสองนะครับจากในกลุ่มรหัสตรงกันทั้งหมดนะครับ3301 3301เหมือนกันนะไปใส่กันแต่ในรถบางยี่ห้อเขาบอกว่าการเปลี่ยนโมดูล ABS เนี่ยต้องลงโปรแกรมใหม่มาลุ้นกันว่าเจ้ามิราดต้องลงโปรแกรมใหม่ไหมนะแฮ่ถ้าลงโปรแกรมใหม่เนี่ยอาจจะต้องเดือดร้อนไปศูนย์อีกนะไปเปลี่ยนกันเลยเสร็จแล้วครับไปไล่น้ำมันเบรกกันวิธีการไล่น้ำมันเบรกก็ไม่ต้องบอกเนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยเดี๋ยวผมไล่น้ำมันเบรกเสร็จประกอบขั้วแบตเสร็จเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าจะหายไหมนะเบรกเรียบร้อยแล้วครับก็
ปลี่ยนน้ำมันใหม่ทั้งระบบเลยเนาะไฮไลท์แล้วครับเสียบแบตเตอรี่กันครับนะขอให้จบนะครับผมโอเคมาลุ้นไปพร้อมกันครับตอนนี้เสียบหม้อแบตเรียบร้อยแล้วครับไขกุญแจครับโอเคเครื่องเสียงติดแล้วครับโอเคไฟหน้าปัดติดครบ ABS ดับแล้วครับได้โอเคเตรียมนอร์มอนครับผมสุดยอดครับปิดจ๊อบครับผมโย่โคตรดีใจเลยครับเพื่อนสุดยอดนี่ผู้ช่วยช่างแต่ถ้าไม่จบก็ปวดหัวอีกพักใหญ่นะครับนะครับกว่าจะจบได้นะครับเพื่อนๆก็คือไล่เช็คระบบ ABS ทั้งหมดนะครับหัวเซ็นเซอร์4ล้อนะครับแล้วก็จนปัญญาจนต้องยอมแพ้ครับเพราะว่าเราทำตามพี่ๆช่างที่เขาแนะนำมาจนครบหมดทุกช่างแล้วนะเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะกล่องควบคุมมันพังนะเพราะมันพังยากมากครับเพื่อนๆไอ้กล่องควบคุมเนี่ยมันต้องพังหัวเซ็นเซอร์ก่อนหนูแทะสายหัวเซ็นเซอร์สกปรกนะที่เขาจบกันแต่ของเราแม่งโอ้โหกล่องพังฮะก็เลยเจอเพราะอะไรฮะเจอเพราะเราไปเข้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เข้า OBD2 นะครับเช็คด้วยคอมพิวเตอร์นะครับสแกนหาสุดท้ายฟ้องว่ามอเตอร์โมดูลควบคุม ABS พังนะ 48,000 นะครับเฉพาะค่าของนะรวมเบ็ดเสร็จ 50,000 ฝ่านะครับแต่เราก็หานะครับหาในกลุ่มมือ2นี่แหละที่เจ้าของเดิมบอกว่าปกตินะครับจบครับจบขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณที่เต็มกำลังใจนะครับกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับจบแล้วครับสำหรับเจ้ามิราดไฟ ABS แล้วก็ไฟเบรกมือโชว์นะครับจบจริงๆครับผมบ๊ายบาย